ไทยกลมกิ๊กตลกยอดกตัญญูเคยจนขนาดที่ทั้งบ้านมีไข่ต้มใบเดียวสุดภูมิใจวันนี้ซื้อบ้าน10ล้านให้กับพ่อแม่ได้ค่ะเป็นหนุ่มน้อยตอนนี้เองนะคะก็เก่งมากๆจริงๆค่ะสำหรับน้องอาไทยตอนนี้มีผลงานให้ติดตามกันอย่างมากมายนะคะล่าสุดนี้ค่ะความฝันสำเร็จเก็บเงินซื้อบ้านครั้งแรกในชีวิตพร้อมให้กับพิธีกรจากรายการตีท้ายครัวไปเปิดร้านพร้อมๆกันซึ่งเป็นหลังแรกในชีวิตด้วยในวัย22ปีเท่านั้นค่ะสามารถซื้อบ้านให้คุณพ่อและพี่สาวน้องสาวในราคาเกือบ10ล้านโดยอาไทยนั้นเล่าย้อนให้ฟังนะคะว่าลำบากมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือต้องไปเป็นกาดหน้าผับอยู่กับพ่อแม่อยู่ในห้องเช่าเล็กๆแม่อุ้มท้องน้องสาวคนเล็กไปเซ็นนมกระป๋องเอามาต้มน้ำร้อนให้กับลูกกินไข่ต้มใบเดียวกินกันทั้งบ้านส่วนที่มาของชื่ออาไทยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบป่วยจนพ่อแม่ยกให้เป็นลูกของพระนเรศวรตั้งชื่อว่าไทยแปลว่าอิสระมาอยู่รายการกลมกิ๊กแสดงเป็นอาของติ๊กกินสีก็เลยเรียกว่าอาไทยตั้งแต่นั้นมาเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งเจ้าตัวกว่าถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเก่งมากๆเลยทางทีมงานต้องขอชื่นชมเลยละค่ะThank you.